สวัสดีครับพบกับดร.ป๊อปจากสถาบันพัฒนาอังกฤษหรือว่า BSI อีกครั้งนะครับและในวันนี้เองนะครับมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็หลายๆท่านเนี่ยนะครับเขาเจอหน้าผมปั๊บเขาก็มาถามจันนะครับจะเริ่มทำลีนซิกซิกมานะครับโอ้มันมีผมดักไว้ก่อนเลยได้ไหมครับมันมีสาเหตุอะไรบ้างครับที่มันจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหลายๆคนพอถามมาปั๊บผมก็ไปค้นคว้ามาเลยครับโอ้ยหาข้อมูลมาให้นะครับว่าส่วนใหญ่ที่เขานำมาเป็นข้ออ้างกันเวลาที่ทำลีนซิกซิกมาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับมันมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเรามาติดตามพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักๆ5สาเหตุนะครับ5สาเหตุนะครับที่เขาเรียกว่าเนี่ยผมอุตส่าห์มาทำให้มันสอดคล้องกันจำง่ายๆหน่อยนะครับ1นโยบายไม่ชัด2แม่ทัพไม่มี3เจ้าหน้าที่ไม่เปิดใจ4ถามใครก็งานมาก5ลำบากที่ทรัพยากรนะครับฟังดูแล้วเหมือนคำขวัญวันเด็กมากนะครับเฮ้ยมันคืออะไรล่ะครับแต่ละ5ข้อนี้นะครับแล้วแต่ละข้อเนี่ยนะครับมีวิธีการที่จะจัดการยังไงกับมันยังไงบ้างนะครับเรามาดูทีละอันกันนะครับเรื่องแรกนโยบายไม่ชัดนะครับคุณต้องทราบก่อนไอ้ Lean Six Sigma เนี่ยเขาทำกันเพื่ออะไรนะครับจุดเน้นของมันเลยก็คือในเรื่องของการลดต้นทุนและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วลดต้นทุนพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับคือถ้าเรื่องนี้มันไม่เกิดจากฝ่ายบริหารไม่เกิดจากผู้บริหารโอ้โหมันเริ่มยากครับนะครับเพราะฉะนั้นเคยได้ยินไหมฮะเขาบอกว่าถ้าหัวไม่ขยับหางก็ไม่ขยับนี่แหละครับความเป็นจริงล้วนๆนะครับโดยเฉพาะองค์กรในเมืองไทยเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็ต้องตามผู้บริหารนะเนาะนะครับต้องตามเขาไปนะครับเพราะถ้าเกิดเขาวางนโยบายไม่ชัดผู้นำไม่เจ๋งพอนะครับมันจะเกิดปัญหาในอนาคตแน่ๆนะครับลองดูสิครับแล้วเราจะแก้ไขกับเขายังไงดีนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับเขาบอกว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนLean Six Sigma คืออะไรนะครับถ้าเข้าใจเสร็จเรียบร้อยนะครับค่อยเอาเรื่องนี้นะครับไปกำหนดวิชั่นกับกำหนดมิชชั่นนะครับนะตามข้อกำหนด ISO 9001นะครับที่เขาบอกว่าองค์กรจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับบริบทองค์กรแล้วก็วางแผนกลยุทธ์นะครับนี่เลยครับอันนี้เลยล่ะครับนะจะต้องวางให้ชัดเจนนะครับนะจะวางได้ต้องเข้าใจก่อนนะครับในส่วนของการสื่อสารนะครับผู้บริหารเข้าใจคนเดียวก็ไม่เวิร์คครับการสื่อสารก็สำคัญครับนะเพราะฉะนั้นต้องมีการสื่อสารกับพนักงานในทีมนะครับในองค์กรทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจครับให้พนักงานมีความตระหนักที่ตรงกันเลยว่า Lean Six Sigma จะมาช่วยอะไรท่านได้บ้างนะครับนะพูดแต่เปล่าอย่างเดียวจะปากอย่างเดียวมันก็ไม่จบอ่ะเนาะนะครับนะเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาหา ISO ใหม่ครับในเรื่องของบริบทองค์กรเมื่อกี้ผมพูดไปถึงแผนกลยุทธ์นะแผนกลยุทธ์นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำในเรื่องของ Lean Six Sigma ให้ประสบความสำเร็จผู้บริหารจะต้องกำหนดลงไปในแผนกลยุทธ์ของบริษัทหรือว่าขององค์กรเลยครับแล้วก็ในเรื่องของการวัดผลเนี่ยนะครับจะมาว่ากันเป็นรายเดือนรายปีเดียวคงจะไม่จบนะครับนะลำบากเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวางไปเลย 2-3 ปีนะครับลองดูซิว่าคราวนี้ Lean Six Sigma จะประสบความสำเร็จหรือเปล่านี่ข้อแรกนะครับนะเหตุผลข้อที่2ที่เราได้ยินกันมาบ่อยเลยก็คือไม่มีแม่ทัพนะครับมีประโยคคลาสสิกนะครับประโยคในวงการฟุตบอลนะผมชอบดูฟุตบอลผมยกตัวอย่างทีมหนึ่งแล้วกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้านึกชื่อทีมแมนยูไม่ออกให้นึกถึงโค้ชแมนยูครับโค้ชดังกว่าบอลดังกว่าทีมอีกครับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันหลังจากที่อเล็กซ์เฟอร์กูสันวางมือไปปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหรือว่าแมนยูของพวกเราเนี่ยนะครับยังไม่สามารถกลับไปยืนอยู่ในจุดที่เคยยืนได้เลยนักฟุตบอลก็เก่งๆมีเยอะแยะมากมายเกิดอะไรขึ้นนะครับนะลองดูแผนภาพนี้ครับเทียบแมนยูนะครับกับ Lean Six Sigma นะครับ Lean Six Sigma เองเนี่ยเขาจะมีการกำหนดระดับของสกิลระดับของความรู้นะครับสำหรับทีมที่จะทำ Lean Six Sigma นะครับก็เริ่มตั้งแต่สายขาวสายเหลืองสายเขียวสายดำสายแดงนะครับสายแดงไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วสีมันเหลืองๆเฉยๆนะครับสายขาวคือผู้มีความรู้ทั่วๆไปนะครับสายเหลืองนะครับอันนี้คือทีมละ
ทีมที่เขาจะมาช่วยแก้ไขปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหากันนะครับทำงานยังไงทำการทำงานอยู่ภายใต้การควบคุมของสายเขียวนะครับหรือ Green Belt นะครับพวกนี้อาจจะเป็นพวก Supervisor พวกหัวหน้างานพวก Leader นะครับแต่ Leader จะทำงานเองก็ยังไม่ได้นะครับยังคงต้องมี Black Belt กับ Master Black Belt นะครับ2ระดับข้างบนนะครับระดับพวกนี้นะครับถือว่าเป็นโค้ชที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆที่ชอบอ้างว่าทำ Lean Six Sigma ไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่มีโค้ชที่ดีนะครับแล้วเราจะแก้กันยังไงนะครับเราอย่างนี้ครับมันแก้อะไรไม่ได้นอกจากมีการฝึกอบรมครับให้ความรู้ดิฮะต้องให้ความรู้พนักงานในแต่ละระดับครับนะครับนอกจากให้ความรู้นะครับคุณจะต้องวางให้ชัดเจนนะครับวางให้ชัดเจนครับว่าโดยปกติจะให้ใครอยู่ในระดับไหนแล้วเราถึงจะให้ความรู้เขาถูกต้องนะครับนะนอกจากความรู้นะครับมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือแผนงานนะครับแผนงานต้องชัดเจนนะครับห้ามใช้คำว่าแพลนแล้วนิ่งนะครับหลายๆที่บอกว่าแผนแล้วจบมีแค่แผนเฮ้ยพวกเราไม่ใช่ขุนแผนนะครับพวกเราต้องทำด้วยครับนะว่าต้องมีการกำหนดแผนงานกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนนะครับมีการกำหนดระยะเวลามีกำหนดแผนงานมีกำหนดขั้นตอนมีกำหนดระยะเวลาในการที่จะนะครับติดตามผลนะครับพวกนี้แหละนะครับหน้าที่ของโค้ชนะครับเพราะฉะนั้นโค้ชต้องเจ๋งหัวหน้าทีมต้องเจ๋งนะครับเหตุผลที่3ครับนะครับ1กับ2เนี่ยเรื่องของผู้จัดการทีมกับหัวหน้าทีมนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของนักกีฬาบ้างนักกีฬาชอบอ้างครับทีมงานเราชอบอ้างแบบนี้เสมอเปลี่ยนทำไมของเก่าดีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ทำงานอย่างนี้มาตั้งเป็น10ปีแล้วไม่เห็นมีปัญหาเลยกูจะมาเปลี่ยนอะไรกับตอนนี้นี่ไงครับนะครับจิตสำนึกแบบนี้แหละครับทัศนคติแบบนี้แหละครับอันตรายสำหรับ Lean Six Sigma นะครับนะครับลองดูหน้าตาน้องคนนี้ฮะหน้าตาดีมากครับนะฮะนี่คือเป็นผู้หญิงในอุดมคติแต่ทัศนคติไม่ถูกนี่ไงน้องเขายกมือปางห้ามญาติตลอดเวลามีอะไรใหม่ๆปั๊บไม่เอาหนูไม่เอาหนูไม่เปลี่ยนนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกเราจะทำยังไงกันนะครับเขาบอกว่าในการแก้ปัญหาเรื่องทัศนคติของพนักงานหรือว่าทีมงานเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มแก้ตั้งแต่ผู้จัดการทีมเลยครับผู้จัดการระดับสูงหรือผู้บริหารนะครับจะต้องมีความเขาเรียกว่าเข้าใจธรรมชาติของพนักงานพวกนี้ก่อนนะครับรู้ซะก่อนสภาพทีมเราเป็นยังไงช่วยกันยังไงนะครับลองลงมาครับหัวหน้างานวิศวกรนะครับหัวหน้าแผนกแมเนเจอร์อะไรต่างๆนะครับจะต้องคอยชี้แนะคอยสอนงานนะครับนะชี้ทางที่ถูกให้กับน้องๆเขานะครับบอกประโยชน์ที่เขาจะได้รับมาทำ Lean Six Sigma แล้วจะช่วยแก้ปัญหาอะไรกันได้บ้างนะครับระดับลงมาครับระดับเดียวกับพนักงานก็คือเพื่อนร่วมงานนะครับจะต้องคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี่คือการทำงานเป็นทีมครับคนเดียวไม่จบแน่นอนนะครับกฎข้อสำคัญเลยก็คือห้ามวิจารณ์ซึ่งกันและกันครับนะฮะคุณจะวิจารณ์ใครนะครับคุณจะต้องมั่นใจก่อนว่าคุณเจ๋งถ้าเกิดคุณยังไม่มั่นใจว่าคุณเจ๋งพออย่าไปวิจารณ์คนอื่นครับเดี๋ยวจะโดนถามกลับมาแล้วคุณทำอะไรถูกบ้างแล้วคุณทำอะไรไปแล้วบ้างเพราะฉะนั้นตัดปัญหาครับอย่าไปวิจารณ์คนอื่นครับทำในจุดที่ตัวเองต้องรับผิดชอบซะนะครับนะนี่คือการสร้างทัศนคตินะครับในกลุ่มของเพื่อนร่วมทีมกันนะครับเหตุผลข้อที่4นะครับที่เขาอ้างกันบ่อยๆก็คือยุ่งงานเยอะทำไม่ไหวหรอกพี่ผมยุ่งจะตายอยู่แล้วหนูยุ่งจะตายอยู่แล้วแค่นี้หนูยังทำงานไม่ทันเลยอย่ามาเพิ่มอะไรอีกเลยนะครับโอ้โหปวดหัวครับเห็นไหมฮะดูสิครับยุ่งไหมนั่นน่ะฮะแล้วแก้ไงอะฮะนี่ครับเขามีเครื่องมือแก้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแบบนี้เสมอไปหรอกครับแต่เครื่องมือที่เขาเน้นๆ เลยก็คือ job description ครับ job description นะครับหรือใบพารณาลักษณะงานนะครับหลายๆบริษัทประยุกต์ใช้ยังไงใช้ในการลอกชาวบ้านเข้ามาแปลวไม่ใช่แล้วนะครับไอ้แบบนี้เราไม่เกิดประโยชน์นะครับเวลาออดิเตอร์ไปถามแต่ละครั้ง
ไม่ทราบว่าบริษัทของคุณมี job description ไหมครับอ๋อมีค่ะหนูลอกมาจากบริษัทข้างๆเลยค่ะรับประกันมีครบทุกแผนกครบทุกตำแหน่งแน่นอนนะครับอันนี้ผิดแล้วนะครับนะครับแค่ประโยคแรกเนี่ยนะครับออดิเตอร์ก็แทบจะกลับบ้านแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ job description พวกเราจะต้องเขียนมาจากหน้างานของพวกเราเองครับอย่าไปลอกเข้ามานะครับหน้างานใครก็หน้างานมันนะครับเขียนให้มันเหมาะสมนะครับจริงๆแล้วต้องเป็นพนักงานหรือหัวหน้างานนี่ซ้ำนะครับที่จะต้องมีการกำหนดนะครับขอบข่ายอำนาจหน้าที่ที่เขียนอยู่ใน job description ครับนะครับหัวหน้างานนะครับพอเด็กๆ เขามี job กันเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาที่ทำงานจริงเนี่ยนะครับพวกท่านต้องมีหน้าที่ในการที่จะแบ่งงานให้เป็นครับอย่าให้งานไปหนักที่น้องคนไหนคนนึงนะครับคนนี้งานเบาจังเลยโอ้คนนู้นทำดีทำเก่งอ่ะจัดเข้าไปหนักยุ่งแล้วครับแบบนี้นะครับงานมันจะสะดุดก็ตรงนี้แหละครับนะรวมไปถึงตัวพนักงานเองครับนะส่วนใหญ่พวกเราจะรู้จักแต่สิทธิ์นะครับแต่ไม่ค่อยรู้หน้าที่หน้าที่กับความรับผิดชอบมันจะมาใกล้ๆกันพร้อมๆกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องเน้นย้ำอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบครับคุณจะต้องรู้ครับในความรับผิดชอบของเรานะครับเราจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับทำในส่วนของตัวเองให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยไปช่วยคนอื่นนะครับแบบนี้ทีมมันถึงจะเดินได้นะครับกระบวนการที่เขาเรียกว่า Lean Six Sigma จะเดินได้ก็ต่อเมื่อตำแหน่งของตัวเองทำให้สมบูรณ์แบบนะครับเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของทรัพยากรครับนะลำบากที่ทรัพยากรเคยได้ยินหลายๆที่โอยพี่จะให้หนูไปออกสงครามจะเอาหนังสติ๊กไปเหรอนะฮะหรือว่าจะให้สู้มือเปล่ากับมีดสั้นเอาไปสู้กับเครื่องบินลบ F-16 ของลูกค้านะครับของบริษัทอื่นนะครับถ้าเกิดทรัพยากรคุณไม่เหมาะสมนะครับทำไม่ได้หรอครับโครงการที่เขาเรียกว่า Lean Six Sigmaนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายๆอย่างนะครับมันไม่สามารถที่จะมานั่งจบด้วยกระดาษนะครับไม่นั่งจบด้วยคนธรรมดานะครับอาจจะต้องใช้เครื่องมือต้องใช้ทูลต้องใช้เครื่องจักรต้องใช้ทรัพยากรหลายๆเข้ามาช่วยนะครับคือถ้าเกิดทรัพยากรเราไม่พอเนี่ยนะครับลำบากในการทำนะครับเพราะฉะนั้นแก้ยังไงครับก็เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงครับอาจจะต้องมีในเรื่องของการวางแผนนะครับแผนงานช่วยท่านได้ครับนะวางแผนขึ้นมาเราจะทำ Lean Six Sigma พอวางแผนเสร็จเราจะต้องมีการสำรวจนะครับว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ทรัพยากรอะไรกันบ้างในระดับของหัวหน้างานระดับวิศวกรนะครับหน้าที่ของพวกเราก็คือจะต้องมีการสอนให้พนักงานเข้าใจครับคุณได้ทรัพยากรมาแล้วคุณได้ซอฟต์แวร์ตัวนี้มาแล้วคุณได้เครื่องมือตัวนี้มาแล้วจะใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับได้ของมาอย่างดีเลยครับแต่ใช้ไม่เป็นโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นแย่ตรงนี้ครับนะสุดท้ายนะครับอาจจะต้องมาคอยรับฟังข้อมูลนะครับฟีดแบคเนี่ยแหละครับจากผู้ปฏิบัติงานคนใช้ทรัพยากรเนี่ยนะครับว่าทรัพยากรที่ผู้บริหารจัดหามาให้เนี่ยนะครับเหมาะสมแล้วหรือยังเพียงพอแล้วหรือยังนะครับหลายๆอย่างประกอบกันนะครับเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาในเรื่องของทรัพยากรนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเหตุผลหลักๆนะครับที่หลายหน่วยงานมักจะอ้างนะครับว่าเวลาทำโครงการ Lean Six Sigma ที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็จะ5เรื่องนี้แหละครับนะได้ผมนำเสนอเขาเรียกว่าไกด์ไลน์ในการแก้เบื้องต้นไว้นะครับแต่พวกนี้ไม่เฉพาะเจาะจงนะไม่ได้หมายความว่าโอ้อาจารย์พูดมาแค่นี้เอาไปแค่นี้เลยไปแก้ปัญหาไม่จบแล้วครับนะครับปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันไม่ได้จบที่ PowerPoint ของผมไม่ได้จบที่การบรรยายแค่ผมพูดแต่มันต้องจบที่การลงมือทำของแต่ละองค์กรครับทุกที่ต้องมีปัญหาครับเราต้องเรียนรู้จากปัญหานะครับถ้าเกิดคุณไม่มีปัญหาแสดงว่าคุณไม่เคยทำอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นลงมือทำครับพยายามเจอปัญหาให้เร็วที่สุดแล้วแก้ปัญหาพวกนั้นด้วยวิธีการของตัวเองครับนะครับและกระบวนการที่เขาเรียกว่า Lean Six Sigma จะประสบความสำเร็จได้เอาละครับถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็คงต้องพูดเหมือนเดิมนะครับว่านะถ้าเกิดคุณมีปัญหานะครับเกี่ยวกับ Lean Six Sigma มีคำถามมีความไม่เข้าใจนะครับติดต่อมาที่ BSI นะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลพวกนี้มาตอบให้นะครับช่องทางการติดต่อมีเยอะมากมายนะครับทางอีเมลนะครับ Facebook
นะครับหรือว่าโทรศัพท์หรืออื่นๆนะครับก็ลองดูนะครับนะถ้าตอบกันได้เราช่วยเหลือกันได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ